แม้จะอยู่ในมาตรการคุมเข้มบวกกับการขอความร่วมมือให้ทุกคน work from home แต่ทางกรุงเทพมหานครยังคงต้องรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 กันอย่างต่อเนื่องและวันนี้แพรวาทำงานอยู่บ้านเช่นกันค่ะวันนี้แพรจะมาบอกเรื่องทีม Bangkok CCRT ของกรุงเทพมหานครหลายคนอาจสงสัยว่าคืออะไรวันนี้แพรจะช่วยทุกคนคลายความสงสัยเองค่ะสถานการณ์โควิด-19 ยังคงรุนแรงทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive COVID-19 Response Team หรือที่เรียกกันว่า Bangkok CCRT เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนโดยทำการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครเยี่ยมการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok CCRT ในหลายพื้นที่โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมดูแลให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยโดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคส่วนบุคคล DMHTTA อย่างเคร่งครัดรวมถึงการดูแลเรื่องความสะอาดภายในบ้านพักอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรครวมทั้งการแจ้งข่าวหากพบว่ามีผู้ป่วยและการปฏิบัติตนในการกักตัวและให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน Home Isolation HI พร้อมมอบชุด BKK HI Care Kit แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการกักตัวรักษาที่บ้านได้จะนำส่งศูนย์พักคอยCommunity Isolation เพื่อรอการนำส่งเข้าระบบการรักษาต่อไปเป้าหมายของเราเนี่ยคือการกระจายเรื่องของการควบคุมโควิดให้ครอบคลุมในพื้นที่โดยเราจะมีเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของการตรวจแอนติเจนเทสคิตเราจะมีทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วของศูนย์บริการสาธารณสุขถ้ามีผู้ป่วยเราจะลงในพื้นที่แล้วเราก็จะไปสอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยงเราจะนัดไปตรวจให้เลยนะคะให้พุ่งความสำคัญไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องปูพรมฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่รุนแรงการให้ความรู้เราจะมีเครือข่ายที่มาช่วยเราด้วยถ้ามีคนไข้คัดกรองจุดหน้าแล้วมีอาการผู้ที่ป่วยที่มีอาการสีเขียวนะคะเราก็จะพยายามให้เขาทำโฮมไอโซเลชันเราจะเฝ้าติดตามอาการใกล้ชิดเลยค่ะเราก็จะดูแลลูกบ้านร่วมกันกับอสส.นะคะในเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังช่วยเหลือประสานส่งต่อเคสนะคะเราจะเดินเคาะทุกบ้านเลยค่ะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะที่มีความประสงค์อยากจะฉีดยานะคะทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที่ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมายการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ครบ 2,016 ชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรครวมทั้งลดจำนวนผู้ตกค้างภายในชุมชนและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้มากที่สุดก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสที่ได้ฉีดวัคซีนทั่วหน้ากันใครที่สูงอายุก็ขอเชิญมาฉีดวัคซีนอันนี้ได้นะคะมีหน่วยบริการทุกเคลื่อนที่ให้เราได้รักษาตัวเองด้วยดูแลตัวเองให้ดีนะคะเราดีใจค่ะที่ว่าหมอได้มาฉีดที่แถวบ้านนี่แหละค่ะเราไม่ต้องเดินทางไกลขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็กรุงเทพมหานครทุกท่านเลยก็ได้ครับได้ให้ผมได้มีฉีดวันนี้ครับขอขอบคุณนะคะที่ว่าเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะสู้ๆค่ะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลแล้วก็คนที่ติดโควิดทุกคนนะคะจะเห็นได้ว่าทีมงานด่านหน้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทำงานหนักมากๆค่ะนอกจากกำลังใจที่เราทุกคนได้ส่งให้แล้วนะคะเราต้องช่วยกันอยู่บ้านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและ Bangkok CCRT ถือเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ชาวกรุงเทพเป็นอย่างมากค่ะทางกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นและได้ลงมาแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันเพื่อให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติโดยเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของกรุงเทพมหานครได้ในทุกช่องทางและฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และดาวน์โหลดแอป กทม. Connect กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ